สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนภัยคนแฮก Facebook รวดเดียวนับร้อยระวังถูกแฮกไม่รู้ตัวเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาเพจเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันได้โพสต์เรื่องราวเตือนภัยทางโซเชียลว่าช่วงนี้ Facebook มักถูกคนที่ไม่รู้จักที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน Facebook มีการติดแท็กข่าวมาให้และข่าวที่พบส่วนใหญ่คือข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากเพจสำนักข่าวต่างๆโดยเพจเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันเตือนว่าผู้ใดที่เจอลักษณะดังกล่าวไม่ควรกดรับอนุมัติแท็กหรือคลิกดูข่าวในลิงก์ที่แท็กมาเนื่องจากอาจเป็นมิจฉาชีพหลอกแฮก Facebook หรือเป็นมัลแวร์ซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นได้เพราะเบื้องต้นมีคนโดนมาแล้วทั้งนี้เมื่อเจอคนที่ไม่รู้จักแท็กชื่อมาในลักษณะดังกล่าวถ้าไม่รู้จักไม่ต้องอนุมัติให้แท็กโดยมีจุดสังเกตเบื้องต้นดังนี้1. ถ้าไม่รู้จักบุคคลดังกล่าวไม่ต้องอนุมัติให้แท็ก 2. ถ้ามีข่าวอุบัติเหตุทำนองรถชนหรืออะไรขึ้นมาแม้จะลิงก์ข่าวเป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือนาทีนี้อย่าเพิ่งกด 3. จุดสังเกตเบื้องต้นคือการแท็กคนจำนวนมากเกิน10คนขึ้นไปและเป็นข่าวอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามให้ระวังกันด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ